4วันพี่สายไม่กักตัวเองที่บ้านแม่กักให้ไปเที่ยวต่างประเทศมาค่ะเหรอคะสนุกไหมคะพี่ชายเป็นแบบเหรอคะเนี่ยอ๋อไม่ได้เป็นค่ะคือปัดต่างประเทศไงคะอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นเนี่ยแม่พี่ชายกลับมาแล้วไปต่างประเทศไปประเทศอะไรอะชายไปกับเกาหลีเหรอเกาหลีโอ้ no ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไปกาตาร์ค่ะกาตาร์ไปเที่ยวดูอะไรอะกาตาร์มันมีอะไรมันปกติเราไปเปลี่ยนเครื่องที่กาตาร์กาตาร์มันมีอะไรอ่ะซากุระค่ะซากุระแม่กาตาร์เป็นทะเลทรายใช่เหรอคะใช่ไหมอ๋อเขาไปปลูกแล้วค่ะเขาไปปลูกทำไมพี่ไม่รู้อ่ะปกติมีอะไรใหม่ๆพี่ต้องรู้ดิซากุระเป็นทะเลทรายเหรอใช่ค่ะพี่กวางสวยมากค่ะสวยมากไปกันไหมแม่พี่ชายค่ะไปเที่ยวทะเลทรายไปดูดอกซากุระมาค่ะมีลูกไหมคะฟิล์มเสียค่ะฟิล์มเสียฟิล์มคืออะไรแค่มืออ๋อนี่ไงเด็กแนวอินดี้เป็นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วมือถือมันธรรมดาเขาใช้กล้องฟิล์มเลยก็เลยฟิล์มเสียหูเสียดายดีนะเนี่ยจายไม่ไปแบบเกาหลีอย่างเงี้ยจีนญี่ปุ่นฮ่องกงมาเก๊าพวกเนี้ยเนี่ยสิงคโปร์ด้วยนะมีอิตาลีด้วยแคมป์ตอนนี้มีอิตาลีด้วยใช่ถ้าไปประเทศพวกนี้อันตรายมากเพราะตอนนี้นะโหเกาหลีนี้มีคุณป้าอาจุม่า31ใช่ไหมจริงจริงเลยเกาหลีมากเลยเกาหลีใช่เกาหลีนี่คือถ้าไปเกาหลีมาต้องกักตัวเลยอ่ะกักตัวเลยโชคดีแล้วไปทะเลทรายร้อนๆนั่นมันคงไม่เหนื่อยเนาะนั่นสิคะแล้วตายไปแคมป์เฮ้ยเดี๋ยวตายแล้วคะไปต่อเครื่องที่ไหนไปต่อเครื่องที่ไหนจายอ๋อสนามบินค่ะสนามบินมันก็สนามบินอยู่แล้วใช่ไหมค่ะสนามบินของประเทศอะไรอ๋อสนามบินประเทศอ๋ออินเดียค่ะแคมูอินเดียไม่เป็นไรค่ะอินเดียอินเดียสายการบินอะไรบินไปอินเดียก่อนอินเดียก็ไปกาตาร์ใช่เหรอรู้แล้วแม่มีนี่เครื่องวัดไข้ใช่คนอะไรพกเครื่องวัดไข้แม่หนูไงคะผ่าพ่อมานี่เลยออกมานี่แม่เปิดเดี๋ยวอย่าลบสิจ้าอย่าลบก็ดีแล้วไม่ได้เป็นคงเป็นไข้อะไรก็ดีแล้วทำงานไปทรายทำงานไปแล้วคุยเล่นกับพี่ทรายอย่าไปกวนมากนั่งเงียบๆนะพี่ก็ทำงานโอเคไหมค่ะดอกซากุระสวยไหมคะบานไหมคะสวยมากอยากไปเห็นบ้างดูสิยังมีคนไปเกาหลีอยู่นี่ดิกินอาหารเกาหลีกันใหญ่เลยเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นนี่ไงเขาบอกแล้วถ้าใครกลับมาจากประเทศเหล่านี้จะต้องทำการกักตัวเอง14วันเป็นอย่างน้อย อันนี้บอกว่าบางทีจะต้องถึง30วันเลยเหรอ ตายทรมานตายเลยอ่ะติดไม่ติดก็ต้องกักหรอน่ากลัวจริงๆฮะตายแล้วมีคุณลุงกลับมาจากฮอกไกโดแล้วติดโรคมาแล้วด้วยหรอมากเลยอีกคนนี้อีกใครเนี่ยยืนโพสท่าสวยท่ามกลางฮะคุ้นแฮะคนนี้ใครเนาะ
ทำไมหน้ามันคุ้นๆสีผมก็คุ้นมากนี่ก็ตาไม่ดีเอาแว่นไปวางทิ้งไว้ไหนไม่รู้มองไม่เห็นน้องพิมพ์น้องพิมพ์น้องพิมพ์มาช่วยแม่ดูดิคนเนี้ยใครหน้าคุ้นมากเลยคือแม่ว่าสีผมแบบนี้หน้ามันคุ้นตาแต่แม่พอดีแม่ตาไม่ดีเหรอคะก็นี่ไงคะพี่สายเขาไม่นอนอย่างนั้นน่ะสงสัยหรือว่าเขาจะเป็นไข้ลม
เดี๋ยวก่อนนะโอเค54วันนี้เป็นเนี่ยจะรู้กันต้องมีอาการเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นปุ๊บเราจะโทรเรียกสายด่วน1442มารับตัวไปเลยฮะเรื่องหลังอันนี้ค่ะพ่อเขาให้ปุ๊บติดจิตก่อนเลยค่ะได้ค่ะอ่ะหนึ่งมาหน้าหนึ่งมาหน้าสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดถอยมาเลยหนูอันตรายแค่งูพวกนี้มันเหม็นอะไรนะคะเนี่ยอย่าให้พูดเลยถึงวัดไข่วัดไข่เลยวัดไข่เท่าไหร่คะต่อก่อนแล้วนะตอนแรกไม่เป็นแต่ตอนนี้เป็นแล้วโอ้ยใครก็ได้พาไปหาหมอหน่อย